ช่วงนี้หมอเขาบอกว่าแม่เขาซึมลงผมก็เลยต้องมาดูแลท่านทุกวันอ่ะเด็กน้อยก็มาป้อนอาหารตอนเย็นแกจะได้กินมากขึ้นผมขอโทษนะที่ไม่ได้บอกคุณนะคือผมเห็นว่าคุณเหนื่อยก็เลยไม่อยากให้คุณระแวงอย่าเห็นฉันเป็นคนอื่นสิคะเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะโชคดีจริงๆที่มีเมียคนนั้นทินจำได้ไหมตอนที่เราแต่งงานกันอะเราสัญญากันว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเลือกพูดความจริงต่อกันจำได้สิทำไมอ่ะคือจริงๆวันนี้ฉันไม่ได้ตั้งใจมาเยี่ยมแม่คุณหรอกฉันขับรถตามคุณมาคือขับรถตามผมทำไมอ่ะฉันอยากรู้ว่าหลังเลิกงานคุณไปไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวก่อนนี่อย่าบอกว่าที่คุณระแวงผมอ่ะก็คุณกลับบ้านดึกมากอ่ะ5 โมงเย็นคุณเลิกงานแล้ว2 ทุ่มคุณเพิ่งถึงบ้านอ่ะฉันก็เข้าใจนะคือบางทีผมก็ติดประชุมผมต้องเคลียร์งานผมต้องคุยกับลูกค้ามันไม่มีทางเลยที่ผมจะกลับบ้านตรงเวลายิ่งช่วงนี้ผมก็ต้องมาดูแลแม่ทุกวันนะผมเป็นเองแหละนะโทษทีฉันขอโทษนะที่เราแหวงคนเอาเป็นว่าเป็นสีสันในชีวิตคู่แล้วกันถ้าจะไม่มีเลยเดี๋ยวน่าเบื่อนะมีมากไปก็ไม่ดีไหมจ้าผมสัญญานะว่าจะไม่ทำให้คุณรู้สึกแบบนี้อีกขอโทษเกมรักทรยศย้อนหลังแบบไม่มีโฆษณาดูไวไม่ต้องรอหลังเที่ยงคืนที่3 Plus Premium เท่านั้นค่ะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ